่เติร์ฟค่ะความสัมพันธ์กับน้องมิวตอนนี้เหมือนเดิมบ้างเหมือนเดิมคือพี่น้องเหมือนเดิมทำไมพูดว่าติดแฮชแท็กเต๋อครับนั่นน่ะสิครับครับก็มีการเข้าไปตอบโต้มีการเข้าไปคุยแล้วบอกว่าเฮ้ยมันเรื่องจริงเอ้ยไม่ใช่มันเรื่องไม่จริงผมก็บอกพอแล้วอะไรเงี้ยคือเขาก็แกล้งผมแหละเพราะว่าเหมือนมันจะมีกรุ๊ปที่พวกผมจะอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็พอมันมีข่าววันนั้นนะที่ผมไปสัมภาษณ์แล้วเขาก็มาถามกันในกรุ๊ปว่าอะไรอะไรยังไงอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าไม่มีอะไรก็ไปอ่านในข่าวสิอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบจี้ผมก็เลยไม่ตอบแต่จริงการที่แบบมันจะมีคนมาแซวมันน่าจะมีมูลมาก่อนไงเพื่อนๆอาจจะรู้อะไรบางอย่างมาหรือเปล่าหรือว่าเราแอบดิวปกติมูลเขาใช้ทำกับข้าวเหนียวดิผมไม่ค่อยรู้เรื่องว่าจริงจังนะไม่ใช่ค่ะมันน่าจะมีมูลก่อนที่จะแบบมาเป็นแบบเรื่องเมาท์มอยกันในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยเขาน่าจะแซวกันเล่นๆมากกว่าหรือว่าเราเคยบอกตัวว่าเราปลื้มดิวอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ปลื้มอยู่แล้วนะครับเขาเป็นคนดีน่ารักแล้วก็ทำงานแบบเต็มที่อะไรเงี้ยคนเชียร์ขนาดนี้ไม่มีวันไหวแล้วนะเพื่อนก็เชียร์คนรอบข้างก็สนิทกันคิดจะจีบเขาไหมคะเพราะตอนนี้เขาก็โสดแล้วเต็มตัวอะไรเงี้ยปกติมีแต่ขนมที่จีบเราตัวเขาไม่อยากจีบมาตัวเขาอยากสองแล้วนะสองแล้วนะไม่ได้จะจีบอะไรครับจริงๆถ้าตอนนี้เราได้เจอเขาเราจะเขินไหมด้วยข่าวที่มันถาโถมว่าเราจีบเขาอ่ะก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่รู้ต้องลองเจอก่อนยังไม่เจอเลยยังไม่เจอเลยครับก็มีคุยบ้างครับก็คุยหลังจากวันนั้นนะถ้ามาเป็นข่าวเราได้คุยกับเขาไหมว่าเป็นยังไงบ้างเป็นข่าวกับเรานะก็จริงๆผมก็ไปขอโทษเขาอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าที่ทำให้มันแบบเป็นข่าวอะไรจริงหรือเปล่าเขาก็บอกเขาไม่ค่อยซีเรียสอะไรอะไรคือตัวเขาเข้าใจกับข่าวที่มันออกมาไม่ได้แบบเขาก็คงเข้าใจแหละครับอนาคตมีโอกาสไหมครับพี่เต๋อคะก็ถ้ามีความจริงผมก็จะรู้นะครับว่าเต๋อคะเห็นว่าแฟนคลับโมมิวอ่ะเขาเหมือนไปแบนเราเลยอ่ะแก๊งเราที่แบบชงเราเยอะขนาดนั้นนะครับก็จริงๆไม่ถึงขั้นแบนหรอกแต่ก็มีเหมือนมาว่าอะไรผมบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ผมก็เข้าใจเขานะครับก็เหมือนเขาก็รักของเขาแหละเขาก็คงอินกับโมมิวอะไรเงี้ยใช่ดูแล้วดูเหมือนเราไม่คู่ควรเลยเนาะอะไรนะครับถามว่าถึงมาแบบกระดับเราไม่คู่ควรกับน้องมิวหรืออะไรมันผมว่าไม่ได้เป็นเรื่องไม่คู่ควรหรอกแต่ว่าเขามีคนที่เขารู้สึกว่าแบบมันเป็นคนในความคิดเขาอะครับเป็นคนที่เขาแบบรักแล้วก็เอ็นดูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะกลัวว่าผมจะแบบเหมือนไปทำลายทุกอย่างอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยครับพิสูจน์อะไรครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพิสูจน์เลยแต่ว่าผมเข้าใจเขาจริงๆแล้วมันจะยิ่งทำให้ความรักของเรามันเปิดตัวยากขึ้นไหมคะความรักอะไรมันไม่มีความรักอะไรเลยมึนๆไงครับมึนไปด้วยไม่ได้เรียนมึนๆตลอดไปครับคือจริงๆไม่ได้มีอะไรครับจริงๆพอเพื่อนแบบพระเอกบิ้วหนักๆมันมีรู้สึกยังไงบ้างมีก็อย่าปามปามไหมว่าอย่าบิ้วหนักเดี๋ยวคนเข้าใจผิดผมปามตลอดแต่แก๊งนั้นมันห้ามไม่อยู่สิอะไรก็ไม่รู้อะไอ้หนักสุดไหมหนักสุดก็ไล่มาเลยครับบอยประกอบอเล็กอะไรพวกเนี้ยไล่มาครับเขาไม่เชียร์ไหมพี่เต๋อจริงๆเขาที่แบบเฮ้ยน้องน่ารักนะโสดแล้วนะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะเน้นแซวมากกว่าเขาไม่ได้เน้นเชียร์อะไรแต่คนน้องแบบหัวใจเรามันว่างมานานแล้วมันถึงเวลาแล้วพี่เต๋อที่เราต้องเปิดรับใครคนใหม่กันแล้วครับค่ะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเปิดออกมาอยู่ครับแต่ว่ามันยังก็เปิดทิ้งไว้อ่ะให้ลมเข้าอ่ะก็เปิดทิ้งไว้ลมเข้าลมท่านเชื่อหนาวไหมเต๋อท่านเชื่อหนาวไหมเขาคนนี้มีฝนด้วยเขาจะชื้นแล้วถ้าวันหนึ่งเขาแบบพร้อมไม่มาเปิดใจอ่ะ